ลังจีนมัลติดรักเทสอีซี่คัพขั้นตอนการทดสอบนำชุดทดสอบตัวอย่างปัสสาวะหรือสารควบคุมมาวางที่อุณหภูมิห้อง 15-30 องศาเซลเซียสก่อนทำการทดสอบนำชุดทดสอบออกจากซองและนำมาใช้งานโดยเร็วที่สุดเปิดฝาและเก็บตัวอย่างปัสสาวะโดยตรวจสอบว่าตัวอย่างปัสสาวะอยู่เหนือเส้นขั้นต่ำที่ปริมาณ30มิลลิลิตรหลังจากเก็บตัวอย่างปัสสาวะแล้วปิดฝาให้แน่นและวางถ้วยทดสอบปัสสาวะบนพื้นผิวเรียบเริ่มจับเวลาและรอให้เส้นแถบสีปรากฏอ่านแถบวัดอุณหภูมิที่แถบสีเขียวถอดแผ่นคลุมทดสอบตามแนวรอยประออกอ่านผลทดสอบภายใน 3-5 นาทีห้ามอ่านผลหลังจากระยะเวลา10นาทีการอ่านผลทดสอบ Negative ผลตรวจเป็นลบไม่มีสารเสพติดผลลบปรากฏแถบสี2แถบโดยปรากฏแถบสี1แถบตรงบริเวณอักษร C Control Region และปรากฏอีก1แถบสีถัดไปตรงบริเวณอักษร T Test Region ผลการทดสอบนี้เป็นลบชี้บ่งว่าความเข้มข้นของสารเสพติดในตัวอย่างปัสสาวะมีค่าต่ำกว่าระดับค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวกหมายเหตุความเข้มของแถบสีที่ปรากฏในเส้นทดสอบเทสไลน์ลูเจียนอาจแตกต่างแต่ให้พิจารณาผลเป็นลบหากเป็นแถบสีจางๆ Positive ผลตรวจเป็นบวกมีสารเสพติดผลบวกปรากฏแถบสี1แถบตรงบริเวณอักษร C Control Regionไม่ปรากฏแถบสีบริเวณอักษร T Test Region ผลการทดสอบนี้เป็นบวกชี้บ่งว่าความเข้มข้นของสารเสพติดในตัวอย่างปัสสาวะมีค่าสูงกว่าระดับค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก Invalid แปลผลไม่ได้ไม่ปรากฏแถบสีปริมาณของตัวอย่างปัสสาวะอาจไม่เพียงพอหรือเทคนิคกระบวนการทดสอบไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เส้นควบคุม Control Line ไม่ทำงานให้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติและดำเนินการทดสอบอีกครั้งด้วยถ้วยทดสอบอันใหม่ถ้ายังคงเกิดปัญหาดังกล่าวให้หยุดใช้อุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของท่านการแปลผลความสมบูรณ์ของตัวอย่างการเจอปนโปรดดูก๊าซสีผลลัพธ์แบบกึ่งปริมาณได้มาโดยการดูด้วยตาโดยการเปรียบเทียบบล็อกสีที่เกิดปฏิกิริยาบนแถบสีกับบล็อกสีพิมพ์บนตารางสีไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือการเก็บรักษาจัดเก็บชุดทดสอบไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทที่อุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียสหรือ 40-86 องศาฟาเรนไฮต์จนถึงวันหมดอายุตามที่ระบุไว้บนฉลากเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ควรใช้ชุดทดสอบภายใน1ชั่วโมงการสัมผัสความร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ชื้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพได้วันที่การผลิตและวันที่หมดอายุถูกพิมพ์อยู่บนฉลากซองคำเตือนและข้อควรระวังสำหรับการใช้วินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญหน้าศูนย์ให้การดูแลห้ามใช้ชุดทดสอบหลังวันหมดอายุที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ของชุดทดสอบโปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในเอกสารกำกับการใช้งานก่อนทำการทดสอบชุดทดสอบควรบรรจุในซองปิดผนึกจนกว่าจะใช้งานควรพิจารณาว่าตัวอย่างทั้งหมดอาจเป็นอันตรายและต้องได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคติดต่อควรทิ้งชุดทดสอบที่ใช้แล้วตามระเบียบรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่น